สวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมาวันนี้เจ๊จะรีวิวของใหม่จากแบรนด์เจ้านางนะคะก็จะมีทั้งใหม่ด้วยทั้งเก่าด้วยนะคะก็ส่งมาให้ก็เลยจะมาอัปเดตให้ฟังกันมันมีตัวไหนบ้างแต่ที่เด็ดแบบสุดๆเลยนะที่แบบว่า ต้องทำคลิปให้ดูเลยก็คือลิปสติกค่ะคุณซึ่งลิปสติกตัวใหม่ของเจ้านางนะคะก็คือออกมาแบบเนี้ยเห็นปะ8สีด้วยกันแท่งละ250บาทนะคะซื้อออนไลน์ได้ในเพจของเจ้านางเลยนะถ้าเกิดใครอยากได้แต่ว่า8สีของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วแบบสีที่เจ๊ทาอยู่บนปากถ้าใครชอบนะคะก็ต้องตามไปดูว่ามันคือสีอะไรนะพร้อมไหมพร้อมแล้วนะคะเตรียมเปิดแอปจ่ายเงินธนาคารแล้วเข้าไปดูลิปสติกทั้ง8สีของเจ้านางกันจ้าของเจ้านางที่เจ๊ปาดให้ดูแบบปาดแบบซูมอินแล้วก็ซูมเอาแล้วก็ปาดแบบโดยรวมเป็นไงจะเจ๊ขอบอกเลยว่าตามความรู้สึกที่ตัวเองใช้นะขอรีวิวแบบเป็นกลางไม่เข้าข้างใครนะคะอย่างแรกเลยก็คือตัวแพ็กเกจจิ้งลิปสติกของตัวนี้ของเจ้านางนะคะสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยก็คือระวังหักค่ะคือเนี่ยลิปในรุ่นนี้ของเจ้านางนะคะจะหักง่ายนิดนึงเนี่ย8สีเนี่ยเจ๊ทาแล้วหักอย่างเงี้ยประมาณ3สีนะคะก็เวลาทาเนี่ยเจ๊ทาประมาณนี้แล้วมันหักประมาณ3มาจาก8อันเลยคุณฉะนั้นเวลาใครทานะก็อาจจะต้องแบบสั้นๆกว่านี้ป่ะประมาณนี้เลยอะเพื่อที่จะไม่ให้มันหักนะคะฉะนั้นระวังเรื่องนี้กันนิดนึงนะคะอย่างที่2ก็คือตัวแพคเกจจิ้งของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบแบบนี้นะสีทองๆขาวๆแล้วก็น้ำหนักเบาไม่หนักมากอย่างที่3เลยก็คือเนื้อลิปสติกเนี่ยมีความที่แบบสีสวยพิกเมนต์แน่นอันนี้ต้องให้ต้องยอมรับนะคะแล้วก็ลักษณะของตัวลิปสติกเนี่ยเป็นลิปสติกแบบเวลเวทก็คือมีความวาวแล้วก็มีความมอยเจอร์อยู่ด้วยนะคะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีปิดสีปากได้มิดด้วยนะคะสวยเกือบทุกสีเลยจริงๆจ้ะถ้าเกิดว่ามี10เนี่ยเจ๊ก็ให้8นะคะด้วยราคาแล้ว250บาทถูกปะแล้วก็หัก2คะแนนที่หักที่ทั้งลิปสติกมันหักนั่นเองสำหรับตัวอื่นๆนะคะที่มาในกล่องด้วยนะคะก็จะมีแป้งนะคะก็คือแป้งในตำนานของเจ้านางนั่นแหละนะคะส่วนแป้งนะคะมีมา4สีด้วยกัน4สีนั้นประกอบด้วยสีแรก01สำหรับผิวขาวค่ะคุณ02เนี่ยผิว2สีโทนเหลือง03คือผิวสีแทนนะคะแล้วก็โทนเหลืองเหมือนกันส่วน C21 เนี่ยเป็นผิวขาวโทนเหลืองนะคะทั้ง4สีนั้นเจ๊ปาดให้ดูเลยตอนนี้นะคะปาดให้ดูตรงบนแขนแล้วกันนะเรื่องแป้งของเจ้านางเจ๊ก็ไม่พูดอะไรมากเพราะว่าแป้งเขาว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นตำนานอยู่แล้วนะคะถูกและดีถ้าใครทำโผแป้งถูกและดีต้องมีเจ้านางเข้ามาจริงๆเจ๊เคยเอาแป้งของเจ้านางไปทดสอบตอนไปเที่ยวลาวอ่ะแล้วก็ปีนผาลงน้ำนู่นนี่นั่นคือโอเคมากนะคะอันนี้ต้องให้เขาจริงๆค่ะไอเทมถัดมาก็คือดินสอเขียนคิ้วค่ะคุณดินสอเขียนคิ้วของเขานะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีหัวเล็กแล้วก็ด้านนึงเป็นดินสอเขียนคิ้วข้างนึงเป็นแปรงปัดคิ้วนะคะคุณมี3สีด้วยกันอย่างที่เห็นนี้อันนี้จะเป็นดินสอเขียนคิ้วของเขาทั้ง3สีนะคะคุณ01 02แล้วก็03ทีเนี้ยเจ๊จะลองซับหน้าให้นะซับคิ้วชึบๆนี่คือกระดาษเปียกออกมาประมาณนี้นะจ๊ะคือตัวเนี้ยของเจ้านางอ่ะมันจะมีความดีงามตรงที่ว่าดินสอเขียนคิ้วของเขามันก็เลือนนั่นแหละแต่ว่ามันเลือนค่อนข้างช้านะคะสำหรับคนที่เหงื่อเยอะแบบเจ๊เงี้ยเจ๊แคร์ของเขาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะไม่กลายเป็นพันธุรัดภายในประมาณชั่วโมงแรกอะนะคะน่าจะผ่านไปสักแบบ 5-6 ชั่วโมงเงี้ยถ้าเกิดทำงานในออฟฟิศก็อยู่ได้ทั้งวันนะคะยิ่งใช้ท็อปโค้ดคิ้วก็คือไม่ต้องห่วงนางเลยนะนางอยู่ได้นานนะคะนี่ก็คือตัวดินสอเขียนคิ้วของเขาความดีงามของอีกอย่างนึงของดินสอเขียนคิ้วเจ้านางนะก็คือหัวที่มันแบบเล็กเรียวแหลมอย่างนี้แล้วมันก็จะแบบว่ามีความซอกขนคิ้วได้ดีมากๆเลยเนี่ยค่ะคุณคือจริงๆถ้าเกิดว่าเราเขียนคิ้วไม่เก่งอะแล้วดินสอเขียนคิ้วอะมีความแบบป้านๆบางทีเราหามองศาการเอียงไม่เจออะถ้าเกิดมันมาเล็กๆเนี้ยมันจะมีความคล้ายปากกาที่เราใช้อยู่เป็นประจำมันก็จะมีความคอนโทรลง่ายกว่าประมาณนี้นะคะฉะนั้นอันเนี้ยถือว่าเป็นดินสอเขียนคิ้วที่เหมาะกับมือใหม่หัดเขียนคิ้วแล้วก็ราคาดีด้วยแค่199นะโอเคอยู่ตัวถัดมานะคะก็คืออายไลเนอร์ค่ะตัวนี้อันนี้เป็นตัวอายไลเนอร์ของเขานะเจ๊ไม่เคยลองอันนี้แฮะเดี๋ยวจะลองให้ดูแล้วก็จะลองชุบน้ำให้ดูด้วยมันวอเตอร์พรูฟจริงเปล่านะเขาบอกว่ามันชื่อเจ้านาง long lasting waterproof eyeliner นะ
จ้าอาร์เรเนอร์ตัวนี้นะของเจ้านางนอกจากความวอเตอร์พรูฟของเขาแล้วเนี่ยเขาบอกมาเลยว่ามันเป็นตัวอาร์เรเนอร์ที่มีความเล็กมากประมาณ 0.05 มิลลิเมตรนะคะก็คือใครที่ต้องการเขียนอาร์เรเนอร์ที่แบบว่าหัวเล็กๆคมๆเขาบอกว่าเขาคือสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองนะคะแต่ว่าทีนี้เจ๊ไม่รู้ว่ามันวอเตอร์พรูฟอย่างที่เขาเคลมหรือเปล่านะเจ๊ก็เลยจะลองปาดบนแขนให้ดูอีกทีนึงนะคะแล้วก็ทำการชุบน้ำแล้วก็ป้ายบนแขนเลยนี่เดี๋ยวรอให้มันแห้งแป๊บแล้วก็มาทดสอบระหว่างที่รออาร์เรเนอร์ที่แขนแห้งก่อนจะไปทดสอบนะเจ๊ขอมาเขียนนิดนึงนะอยากรู้จังเลยอ่ะว่าอาร์เรเนอร์เขาจะเป็นยังไงนะคะเขียนง่ายนะอย่างแรกเลยความรู้สึกแรกที่ได้ใช้อ่ะด้วยความที่หัวแปรงมันเล็กเวลากรีดมันก็เลยเขียนง่ายนะคะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่อยากรู้จริงๆว่ามันกันน้ำได้จริงหรือเปล่านะคะอันนี้ซีเรียสมากเลยนะเพราะว่าเป็นคนที่เวลาออกไปข้างนอกแล้วเหงื่อเยอะมากถ้าเกิดว่าอายไลเนอร์ไม่กันน้ำอ่ะก็คือแพนด้าไหลใต้ตาเลยจ้ะกลายเป็นแบบวิญญาณผีเข้าสิงนะจ๊ะ เหมือนโดนของอะค่ะคุณอ่ะเดี๋ยวเจ๊จะเอากระดาษชุบน้ำจมแล้วก็ชื้บอีกทีนึงอ่ะโอเคถือว่ากันน้ำในระดับที่ดีทีเดียวนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งวันแบบลงสระไม่ไปเลยอย่างเงี้ยน่าจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเฮ้ยแต่ก็ไม่แน่มาดูดิโอเคค่ะสรุปผลการใช้งานครั้งแรกของอายไลเนอร์เจ้านางนะให้9เต็ม10เลยเพราะว่าอย่างแรกมันเขียนง่ายหัวเล็กน้ำเหมือกมันก็ไหลแบบชื่อคือสามารถเขียนได้โดยที่มันไม่ติดเลยนะคะแล้วก็ความกันน้ำอ่ะก็ตามที่เขาบอกเลยว่ากันน้ำได้แต่ว่าไม่ถึงขนาดแบบว่าเขียนแล้วก็แบบลงไปเล่นน้ำทะเลหรือลงเล่นน้ำสระว่ายน้ำไม่หายนะก็จะต้องมีเลือนไปบ้างแต่อาจจะช้าหน่อยแค่นั้นเองกับคุณและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะกับการเปิดกล่องของใหม่และของเก่าของแบรนด์เจ้านางนะคะถ้าเกิดว่าใครได้ลองใช้ตัวไหนแล้วรู้สึกว่ามีคอมเมนต์ที่เห็นต่างจากเจ๊หรืออยากจะเพิ่มเติมในส่วนที่เจ๊ตกไปนะคะสามารถมาคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เผื่อว่าใครเข้ามาดูแล้วแบบว่าเฮ้ยอยากหาข้อมูลที่จะไปซื้อเนี่ยจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะคะสวยและใจบุญเพื่อเฟื้อข้อมูลเนี่ยชาติหน้าจะได้สวยกว่าเดิมชาตินี้ก็สวยอยู่โอเคในคลิปนี้นะคะวันนี้เราปัดลิปสติกกันตั้งแต่ตอนบ่าย4โมงเย็นจนตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะต้องถึงเวลาที่จะกินข้าวแล้วค่ะคุณฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะออกกดกระดิ่งกันเอาไว้จะได้เจอกันบ่อยๆค่ะคลิปนี้มาดามเมาส์พุ่มแอมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเพราะสองสาวนั้นเขาจะเข้ามาถ่ายรูปแล้วฉันต้องรีบหนีก่อนแป๊บนึงบายค่ะคุณ